สวัสดีจ้าเมื่อนี้ขอเสนอเมนูหมกหัวปี่ไส้ไก่จ้าขั้นตอนแรกเขาก็จะมาเตรียมน้ำกับบักนาวด้วยจ้าเอาไว้แช่หัวปี่จ้าเพื่อจะให้หัวปี่บ่ดำด้วยจ้าหัวปี่นี่เขาก็ซอยเป็นเศษน้อยๆด้วยจ้าซอยเสร็จแล้วเขาก็เอาไปแช่ไว้ในน้ำบักนาวด้วยจ้าแช่ไปแบบนี้เลยด้วยจ้าหัวปี่ต่อมาเขาก็จะมาตำเครื่องแกงด้วยจ้าเครื่องแกงของเขาก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแดงหอมหัวแดงแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยด้วยจ้าเมื่อนี้เขาก็จะมีไก่ด้วยจ้ามาใส่กับหัวปี่หมกแซ่บๆเลยเมื่อนี้เมนูนี้บ่ได้กินโดนแล้วจ้าแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาเกลือผงชูรสคลุกเข้าให้เข้ากันเด้อจ้าวันนี้ก็จะโรยพริกลูกโดดพร้อมเด้อแล้วก็ใบผักอีตูคนให้เข้ากันแล้วเฮาก็จะมาฮอดใส่ใบตองเพื่อที่จะนึ่งเด้อจ้าสิมาเริ่มฮอแล้วเด้อจ้าฮอก็บ่ค่อยงามเด้อฮอบ่ค่อยเป็นปานใดตะกะอาจจะแซ่บก็ได้บ่ทันได้นึ่งก็หอมแล้วจ้าหอมเครื่องแกงหอมผักอีตูฮอเสร็จแล้วก็จะไปตั้งไฟนึ่งก่อนเด้อวันนี้สุกแล้วเดี๋ยวสิมาเปิดให้เบิ่งเด้อจ้าว่าหมกหัวปี่ไส้ไก่สิน่ากินบ่ป๊าดทั้งหอมเป็นจะแซ่บอีหลีขอตัวไปกินก่อนเด้อ